สมจูนเรื่องราวนี้ในประเทศญี่ปุ่นมาซินบันสดขจัล Air Purifier ช่วยสมาธุลีปีขนมขจัลทวีเอาดังแฮมสระคลาฮันฮูทราเวลแอนทูมินสวากรรมก็สมบทยนหอหนึ่งทวีอัตสัญญาณบันดำบงสมน้อมอารมณ์ลูกเนี่ยมาศึกษาสวัญญลอมปีชีวประวัติสังเขปนิยุรัฐมนตรีญี่ปุ่นทำไมคือลูกซูกะยูซิฮิเดะอาดัตเนตดักนอมจันคปูในรัฐพิบาลญี่ปุ่นโลกซูกะยูซิฮิเดะแต่รัฐบาลบัชนาทเชิญเรชีประเทศทำไมในปักกันอำนาจคือคณะปักประชิดทบไตเซรัยหากาธาเอลดีพีกาลปีทงไงชั้นสัปดาห์นี้บรรทออปีมวยทงไงคือในทงไงอังกีตีดับปรำขายกัญญาชนะปีป้อนมาเผยโลกซูกะก็เตรบานอังสัพเพญี่ปุ่นบัชนาทความตรูขนมสำเร็จเพื่อฉันอาลังเฟอร์ชีนิยุรัฐมนตรีทำไมในประเทศญี่ปุ่นแต่มาดองกลายแต่ปีโลกซินซูอาเบะบานประกาศเลี่ยงเล่นจนปีดำนั้นเจ็บเพลกะไอเลนี้ยังสมน้อมอารมณ์โลกเนี้ยหมกดังในชีวประวัติสังเขปคลาคลาระบาดโลกซูกะยูซิฮิเดะโลกซูกะบานบรรจบการศึกษาปีสกอลวิจิไลโฮเซในชนะมวยป้อนประมุ่นโรจัดสบายนั่งตัวตัวบ้านปะริงาบัตรภายในฉบับโลกบ้านเรียบกาจะมุ่ยมาริโกนั่งมีนก้นใบเนะโลกซูกะจะเนะสกรูนักแขกอากิตะนั่งทลอบบัมรากาจิเลคะในสมาชิกสัพพีอหริยะเปิดดับมูชนำในชนำมวยปอนประมุ่นโรยแปดสับประปีโลกเตาบ้านเก็บบัชนาทเชื้อตังจีสมาชิกกรมปรึกษาในที่กรงยูโกฮามะนั่งตัวตัวบ้านเก่าไอดำนางเรียกในชนำมวยปอนประมุ่นโรยเก่าสับประมุ่ยโลกซูกะคลับอเมริกาจีรัฐมนตรีกระทรวงกิจการไต้หวันนั่งแกะมณีกุมนั่งจีรัฐมนตรีไอกระชนเพียวปนิยกรรมนั่งเซวาประสิทธิจุปนจับปีคายกัญญาชนำปีปอนประมุ่ยดาลคายไซหาชนำปีปอนประปีในขนงคณะรัฐมนตรีดำบงบังอ้อโรบาโลกอาเบได้บานบรรจับกาลปีคายกัญญาชนำปีปอนประปีในแค่ตัวละชนำปีปอนดับมุ่ยโลกซูกะตระบันแต่งตั้งเจียประทินรีบจำจุดตนิกาในตีสนาการคอนดัลระบบคณะปะเอลดีพีให้คล้ายมกเตียนในขายกัญญาชนำปีป้อนดับปีลงตระบันแต่งตั้งเจียอาเกะเลคาติกาสในตีระบบคณะปะเอลดีพีลงสุกาตระบันแต่งตั้งเจียประทินเลคาติกาในคณะรัฐมนตรีในขายธนูชนำปีป้อนดับปีในเปิลดาโลกอาเบบานคลายจีนิยุรัฐมนตรีสาจิตใหม่โลกกบาลคลายจีประทินเลขาธิการในคตกาลัยในคณะรัฐมนตรีได้การดำเนินอยู่เชิงเก็บบัมพอดในขนมประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในขายกัญญาชนำปีปอนดับบุญกระปีตัวในตีจีประทินเลขาธิการในคณะรัฐมนตรีโลกซูกะกบาลบำราการจีรัฐมนตรีตัวตูลบรรทุกกัดบรรทอยพอลปะปอลในมูลฐานตัวในเลือกก็โอคีนาวาพองได้ในไงตีมวยขายเมษาชนำปีปอนดับประบุญโลกบ้านประกาศชมุราชการทำไมระบาดญี่ปุ่นคือไรระมนประฤทธิ์ปิธีสาวฤทธิ์สมบัติเจเพลการะบังประเจ้าอัธิริญี่ปุ่นทำไมนารุฮิโตะได้บานเฟอร์ไอโลกตัวตัวบ้านกาจับอารามอย่างคลังปีสำนักสาธารณชนญี่ปุ่นตูเตะขนมเนียมชิมนุชุมนิดระบาดโลกอาเบะโลกสุกะแต่บังหันมกเจสาธารณะดำนางไอรัตบาลระบาดโลกอาเบะนางบ้านดาตูเนตีสำหรับสมรูปีกร้อยดับใบดัสรายกาไฟกำหนดขณีในขนมสมปองนับเพียบในคณะปะกันอำนาจกู้บัญชีถ่ายโลกซูกะยูซิฮิเดะตระบานสัพพีดำนางริจปนคือสัพพีจอนทีมบัชนาทคอมโทรบันตอปิโลกตระบานคณะปะกันอำนาจเอลดีพีดันมีสมเลงเพื่อจารันสับขนมสัพพีนุบัชนาทคอมโทรไอลังเชื่อประเทศไหมระบักคณะปะนี่หายจิตตมหลอบประเทศคณะปะกันอำนาจแต่แต่ระบาดเชื้อตั้งอัตวิจิตรนิยุรัฐมนตรีปัญหาทมทมดาโลกซูกะยูซิฮิเดะหนึ่งตรีประชุมในครั้งดำเนินชีนิยุรัฐมนตรีทำไมระบาดญี่ปุ่นได้มันทรมินชัดประบายชนะหมอกนี้นุคือการดัสรายวิบัติโควิดดับประมุ่นได้กำปุกใต้ริทมลางทมหลังหนึ่งชีจิมสังกุสเซตกับญี่ปุ่นได้บานหนึ่งกำปงรองพอลปะปอลทุนโง่ได้ซาใต้จมื้อริตบัตสกอลนี้จบชีมวยคะแนนพองได้ปริมาจิติเมตรัยจำบาดก็สมจูนในเรื่องราวคลาๆแต่ตรงเตือนนังจบปนบานคลายจีจักกระพบดามินอรุตอำนาจโยเทียคลังคลาบอมพอดมวย
មកជាប្រទេសដែលគ្មានកងទ័ពជាផ្លូវការបើយើងក្រឡេកទៅមើលកាលពីចន្លោះដើមសតវត្សទី20រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20ជប៉ុនធ្លាប់ជាចក្រភពដែលខ្លាំងក្លាបំផុតមួយខាងយោធារហូតដល់ថ្នាក់មានមហិច្ឆតាចង់ក្តោបក្តាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងពិភពលោកប៉ុន្តែឥឡូវនេះជប៉ុនបានក្លាយមកជាប្រទេសមួយដែលមិនមានកងទ័ពជាផ្លូវការដូចទៅនឹងប្រទេសដទៃទៀតឡើយនៅដើមសតវត្សទី20ជប៉ុនបានដើរធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជាច្រើននៅឆ្នាំ1904ជប៉ុនបានវាយជាមួយរុស្ស៊ីចំណែកឯនៅឆ្នាំ1910ជប៉ុនបានកាត់យកឧបទ្វីបកូរ៉េជាដែនដីរបស់ខ្លួនរីឯនៅឆ្នាំ1932ប្រទេសដីកោះមួយនេះបានបង្កើតរដ្ឋអាយ៉ងមួយនៅភាគឦសានប្រទេសចិនថែមទៀតប៉ុន្តែក្រោយមកជប៉ុនបានឆ្លងខ្សែបន្ទាត់ក្រហមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការវាយប្រហារលើកំពង់ផែភីលហាប៊ឺនៅកោះហាវ៉ៃកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ1941ដែលសម្លាប់នាវិកអាមេរិករាប់ម៉ឺននាក់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2អាមេរិកនិងជប៉ុនបានប្រយុទ្ធតទល់គ្នានៅឯតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលនៅទីបញ្ចប់ជប៉ុនគឺជាអ្នកចាញ់ក្រោយអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកបរមាណូ2គ្រាប់លើទីក្រុងហេរូស៊ីម៉ានិងទីក្រុងណាហ្គាសាគីដែលបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សប្រហែល200,000នាក់មួយសប្តាហ៍ក្រោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនហ៊ីរូហីតូដែលពីមុនមកមានគោលជំហរមិនចោះញោមនោះបានប្រកាសចោះចាញ់សង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1945ព្រះចៅអធិរាជហ៊ីរូហីតូមានបន្ទូលប្រាប់ប្រជាជនជប៉ុនថាជប៉ុននឹងទទួលយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលទាមទារឲ្យកងទ័ពជប៉ុនទាំងអស់ចោះចាញ់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពសូវៀតក្នុងនោះរួមមានការកំណត់ដូចជាយោធាជប៉ុនត្រូវតែបោះបង់អាវុធទាំងអស់ហើយផ្នែកនៃប្រទេសជប៉ុនត្រូវតែស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់កងទ័ពក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តរហូតទាល់តែមានភស្តុតាងអាចទទួលយកបានថាអំណាចធ្វើឲ្យសង្គ្រាមរបស់ជប៉ុនត្រូវបានរំលាយចោលទាំងស្រុងព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាការចោះចាញ់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌនេះគឺដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតប្រជាជនជប៉ុនរាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតដែលអាចនឹងត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយជាមិនផុតដោយសារក្របបែកបរមាណូប្រសិនបើជប៉ុននៅតែបន្តធ្វើសង្គ្រាមជនជាតិជប៉ុនសរុបប្រហែល3លានអ្នកបានស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ព្រះចៅអធិរាជហ៊ីរូហីតូក៏បានស្នើឲ្យប្រជានុរាស្ត្រងាកទៅរកសន្តិភាពវិញផងដែរនៅត្រឹមនេះចក្រភពយោធារបស់ជប៉ុនបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយការត្រួតត្រានៅឧបទ្វីបកូរ៉េនិងមហិច្ឆតាចង់ក្តាប់ក្តាប់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ជប៉ុនក៏ត្រូវចាប់ដូចគ្នាដែរ2ឆ្នាំក្រោយមកជប៉ុនបានអនុម័តរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលត្រូវបានចងក្រងឡើងក្នុងរយៈពេលត្រឹមមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះរួមមាននៃការផ្លាស់ប្តូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូចជាការកាត់បន្ថយអំណាចរបស់ព្រះចៅអធិរាជជាដើមតែចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេគឺមាត្រាទី9ដែលតម្រូវឲ្យជប៉ុនលះបង់ចោលនូវសិទ្ធិប្រកាសសង្គ្រាមជារៀងរហូតប្រការនេះគឺកងទ័ពជប៉ុនត្រូវតែរំលាយចោលទាំងស្រុងជាលទ្ធផលជប៉ុនបានប្រែក្លាយពីប្រទេសដែលធ្លាប់តែមានយោធាខ្លាំងក្លាមកជាប្រទេសសន្តិភាពនិយមដែលលែងមានសមត្ថភាពធ្វើសង្គ្រាមតទៅទៀតចាប់តាំងតែពីពេលនោះមកនិន្នាការសន្តិភាពនិយមបានចាក់ឫសគល់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងសង្គមជប៉ុនខណៈដែលប្រទេសអាស៊ីខាងកើតមួយនេះផ្ដោតសំខាន់តែលើការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនវិញតែប៉ុណ្ណោះការប្រកាន់អរិយាប័ត្រនេះនៅតែបន្តរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃជាមួយការប្រែប្រួលមួយចំនួនរដ្ឋធម្មនុញ្ញជប៉ុនបានកំណត់ច្បាស់ច្បាស់ថាកងកម្លាំងជើងគោកជើងទឹកនិងជើងអាកាសព្រមទាំងកងកម្លាំងផ្សេងទៀតដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមនិងមិនត្រូវបានរក្សាទុកឡើយហើយកំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមករដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនោះត្រូវបានអនុម័តជប៉ុនអនុវត្តតាមការចាត់ចែងនេះបេះបិទតែម្ដងគឺរក្សាទុកតែកងកម្លាំងប៉ូលីសដែលហាក់ពុំមានរចនាសម្ព័ន្ធប្រមូលផ្ដុំត្រឹមត្រូវនោះឡើយប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1950សង្គ្រាមកូរ៉េបានផ្ទុះឡើងនៅពេលកូរ៉េខាងជើងចូលឈ្លានពានកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីគ្រប់គ្រងឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលកងទ័ពអាមេរិកដែលឈរជើងនៅប្រទេសជប៉ុនក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃការចោះចាញ់របស់ជប៉ុនកាលពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះស្រាប់តែត្រូវការនៅកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីធានាថាជ
จุปนในแต่เมียนสมัติเพียบกาปีคลุนไอเนเปลกองตอบอเมริกเตอร์จะลัดตะการโกเรขังตะบงหนึ่งอาโจรวมช่วยขนมสังเครียมโกเรบานุอเมริกบานสนาเอาจุปนบังการกองกำลังซัมเตซอกดาลเริงมอมเชียงมุนชีมวยกำลังประหารแต่ปรำปีเมินปรำปอนเนี่ยจีกองกำลังโปลีในที่บอมพอดกบานปลายคลายแต่จีกองกำลังสไวกาปีได้ชี้กองกำลังโยเทียมมันเพลการะบาดจุปนตระบานบังการล่างในชนะมวยปอนปรำบุญรอยหาสบุญหายบรรต่อมีนวัตมีนอรหดมักดาลสับไงการจับกำเนิดในกองกำลังสไวกาปีและฮาวกัตทา SDF คือจีเรื่องจำรงจำรามวยขนองประเทศจุปนบัตรรัฐธรรมนูญดาลซอเซดาวสหรัฐอเมริกบานแฮมคอตจำมันเอาจุปนและซาในกองตอประดับอาวุธนามวยเหลยก็ปนไตกองกำลัง SDF มันแมนโดยกองตอบตูเตอร์นูตีดาวิเปสกะกรรมแต่มวยกุดระบบ SDF คือกาเปียแต่ประชิชนนังแดนใดจบปนปีกากรมเรียมกรมไฮมาปีขังคราว SDF ตระบานแฮมควบปีกาวีประหารเลือประเทศดอตไตเตียนประสันบาปมีนกาวีประหารนามวยหมอกเลือกลุ้นมุนเตนูรถทัพปีบาลจบปนจีจราจำนวนบานจับตกแถจบปนมันมีนกองตอบไล่อีกร้อนตะมีนกรมเนี่ยจำกาปีประเทศจีนเนเปลจำบัดแต่ปนอกตุลาการกัมพูชาปนก็บ้านคอนโทรการยดเคยนี่ได้ดาวถ่ากองกำลัง SDF มันบ้านบำเพ็ญเลรัฐธรรมนูญระบบประเทศจีนนุติดำมองหลายประชาชนจีนผมเซอร์มีนการสวากุมจมพัวกรมเนี่ยกาปีคลุ้นไม่นิติหากสายพิบยนต์ระบายรับตัวสวัสดีสมัยนู้โดยเชื่องก็ศิลาเจดามบันดาบันตกบันแทมเลนิเตติดได้บังหันปีพิบกำซ้อยระบองโจทีจุปนแต่ยังน่ากระดอยวีปมินดำเนินการจำบัดเอาไว้ดำใบเอาจุปนเติร์ตมินโจทีได้คลังคลาไทม์ติดไหลพุทธะจุปนมินสมปอนนำมดโดยจีอเมริกได้บานปัญญาก้าปีขลุ่นข่ายสวัสดิ์ผิบนี้บานปัญญาก้าเอาจุปนคอมแต่อภิวัตเสตเกตเตอร์บานเฮยจีเชียงจำนายเปิลดาเลโยทีอริยเปิลรับตัวสวัสดิ์หมอกนี่แต่ยังน่าเหม็นมีประกาศสำคัญจำนวนปีและบานพลาพโดตัวสนะอวัจมีนระบบมหาชนจุปนจำพวก SDF ประกาศตีมวยคือแปะป้อนนังสังเครียมชุ่งสมอดแปงกาปิชนะมวยป้อนปรำบุญร้อยเก้าสมวยเปิลนูสหรัฐอเมริกบานบรรจุตอบตะการกุยไว้ดำใบช่วยวีบันดังกองตอบอิระจำนายจุปนได้เชี่ยวสมปอนดำมัดระบบอเมริกได้ก็บานตรมแต่ช่วยเชียทวิกาหนึ่งเอาได้โชว์เมื่อใต้ปนอปรุรถธรรมนุญบานห้ามขอนวิจิกได้อามาดาทอมมุ้ยสำหรับโยธีจุปนก็โดยเชี่ยสำหรับมหาชนจุปนแตงมูลคณะจุปนเฟอสมยุทธโยธีชีประจำชีมุ้ยสหรัฐอเมริกาดาวิสรับไต่ดาวเปิลเตอร์ประกิสมาคณีประยุทธ์จะแสดงชีมุ้ยสมปนมุดดาวจิตสนุตอรบักลุนจุปนบายจิตเตอร์โชว์เมื่อตะวันดุชเนหายจุปนบานรกเฮยมัดโชบายมุ้ยคือตามระยะการบรรจุกองกำลัง SDF เอาโจร่วมขนองไปสกัดกำในกราวประเทศขนองตำรงชีพไปสกัดกำและสาสันเตพิบระบบองค์การสหประชาชาติและหากัดทางยูเอ็นในชนะมวยปอนปรำบุญรอยกายสปีจุปนบานบรรจุกองกำลังและสาสันเตพิบระบบขลุ่นครามชัดระบบยูเอ็นมาการประเทศกัมพูชีได้การหนูคือสมัยอุนตะวิเชลเลิกดำบงบอมพอดและกองกำลังโยธีจุปนตระบาลดักปงเรียในกราวประเทศระบักลวนเกิดจับตั้งปีสมัยสงครามโลกเลือดตีปีจับปีเปิลนูเมาตีกรองโตเกียวบานบรรจุกองกำลังโยธีตะครบตื้อตีจมวันปีพบโลกดามใบจุ๋ยสมปอนอเมตระบักลวนดามินโดจีอาฟริกมาชมบอปีนังอาซีอาคเนจีดามเวียชีเรื่องฉลาดไวมวยสำหรับญี่ปุ่นการบรรจุกองกำลังกรามไปสกัดกามรสาสันเตพิบตะการดับบอนจมลุบเซมเซงดาลอากาศเอาจุปนดาตัวเนตีสำคัญมวยน้องปัญหาจมลุกประดับอาวุธนังอาจับได้กู้จมวยสมปอนนมดโดยที่สหรัฐอเมริกาดามได้มันจำบัดเตอร์ประยุทธ์จมวยโนนาปตัวลายการเมื่อเขินกองกำลังโยธีจุปนเนกราวประเทศแบบนี้บานช่วยสตาร์มอกสตาร์มอดระบบ SDF ในไอขนมประเทศนังเลือชาอันตรายจิตสำหรับประกาศสำคัญตีปีในขนมการวิวัฒน์ระบบกองกำลัง SDFคือเปียปอนหนึ่งมหาศักดิ์นิตกรรมรุ่นจุยใดหนึ่งระลอกยะสุนามิกาปิดง่ายตีดับมวยไขมีนี้ชนำปีปอนมาภัยมวยกำลังประมาณมวยแสนเนี้ยขนงจำนำปีแสนบุญหมื่นเนี้ยระบบ SDF
ត្រូវបានចាក់លាត់ឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនិងស្ថាបនាតំបន់រងគ្រោះឡើងវិញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កងកម្លាំង SDF ទទួលបានការកោតស្ញប់ស្ញែងជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជប៉ុនជារួមចាប់តាំងតែពីពេលនោះមកប្រជាជនជប៉ុនភាគច្រើនហាក់លែងមានការមិនពេញចិត្តចំពោះយោធាទៀតឡើយប៉ុន្តែនៅតែប្រឆាំងចំពោះសង្គ្រាមដដែលយ៉ាងណាមិញការប្រែប្រួលទស្សនៈរបស់ប្រជាជនជប៉ុនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំដែលចង់បានកងទ័ពធម្មតាដូចប្រទេសដទៃទៀតដូចជាលោកអាបេស៊ីនស៊ូជាដើមជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបានលោកអាបេមានគោលដៅចង់ឲ្យជប៉ុនរួចផុតពីចំណងមួយចំនួនដែលដាក់កម្រិតវិសាលភាពយោធាជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ2016ច្បាប់ថ្មីមួយត្រូវបានអនុម័តដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំង SDF ចូលរួមក្នុងយន្តការស្វ័យការពារបែបសមូហភាពចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950មកជប៉ុនបានធ្វើការវាយប្រហារតបតតែលើអ្នកដែលបានវាយប្រហារមកលើខ្លួនផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះជប៉ុនមិនអាចសងសឹកវិញឡើយឧទាហរណ៍ប្រសិនបើសត្រូវបាញ់នាវាឬយន្តហោះរបស់អាមេរិកបើទោះបីជាមានប្រជាពលរដ្ឋឬកងកម្លាំងជប៉ុននៅលើនោះក៏ដោយប៉ុន្តែតាមរយៈយន្តការខាងលើជប៉ុនអាចវាយបកវិញបានប្រសិនបើសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនរងការវាយប្រហារក្រោយមកនៅខែធ្នូឆ្នាំ2018ជប៉ុនបានបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាការពារជាតិជាមួយគម្រោងកែច្នៃនាវាដឹកអូថំភិកចៈ Aizumo ឲ្យក្លាយទៅជានាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងពេញលក្ខណៈតែម្ដងខណៈជប៉ុនមិនធ្លាប់មាននាវាប្រភេទនេះឡើយតាំងតែពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចំណែកកាលពីឆ្នាំ2019លោកអាបេបានផ្ដោតទៅលើការព្យាយាមធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាពិសេសលើមាត្រា9ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយយោធាជប៉ុនប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលលោកអាបេបានលាលែងពីតំណែងហើយនៅទីបំផុតនាថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោក Suga Yoshihide ត្រូវបានសភាជប៉ុនក៏បានបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្តពីលោកអាបេតែកតិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៃប្រទេសជប៉ុននេះផងដែរយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជប៉ុនជាមហាអំណាចអាស៊ីតែមួយគត់ដែលមានមហិច្ឆតាចង់លេបពិភពលោកកងទ័ពព្រះចៅអធិរាជកាលពីសម័យអាណានិគមជប៉ុនធ្លាប់មានអរិទ្ធានុភាពដ៏ខ្លាំងក្លាមហិមានៅលើដែនដីអាស៊ីរហូតបំផុសមហិច្ឆតារបស់ជនជាតិនេះឲ្យហ៊ានបើកចង្គមលេបយកពិភពលោកទាំងមូលថែមទៀតផងតើជប៉ុនរៀបចំផែនការធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនហើយមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យជប៉ុនបរាជ័យក្នុងការលេបយកពិភពលោកនេះប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមេដឹកនាំជប៉ុនសម័យបុរាណប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីរាជសម័យជូម៉ុងដែលគ្រប់គ្រងកោះជប៉ុនចាប់ពីកំឡុងឆ្នាំ14000មុនគ្រិស្តសករាជនិងបន្តរហូតមកដល់រាជសម័យយ៉ាយូអ៊ីចាប់ពីឆ្នាំ1000មុនគ្រិស្តសករាជរហូតដល់ឆ្នាំ300នៃគ្រិស្តសករាជបន្ទាប់មកគឺរាជសម័យកូហ្វិនគ្រប់គ្រងប្រទេសចាប់ពីឆ្នាំ300ដល់538នៃគ្រិស្តសករាជក្រោយពេលរាជវង្សកូហ្វិនត្រូវបានដួលរលំទៅវិញទឹកដីរៀងចំណិតលោកខែមួយនេះក៏ត្រូវធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រាជវង្សអាសូកាចាប់ពីឆ្នាំ538ដល់710និងបន្តមកដល់រាជវង្សណារ៉ាចាប់ពីឆ្នាំ710ដល់794និងរាជវង្សហេអានចាប់ពីឆ្នាំ794ដល់1185ចុងរជ្ជកាលហេអាននេះឥទ្ធិពលរបបរាជានិយមនៅជប៉ុនបានចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងដោយជំនួសមកវិញនៅរបបយោធានិយមកាម៉ាគូរ៉ាចាប់ពីឆ្នាំ1185ដល់ឆ្នាំ1333រហូតដល់សម័យស្ដាររាជវង្សឡើងវិញដោយព្រះចៅគេមុចាប់ពីឆ្នាំ1333ដល់ឆ្នាំ1336ប៉ុន្តែផែនការស្ដាររាជវង្សនេះមិនបានសម្រេចនោះឡើយដោយសារនាសម័យនោះមានការលេចឡើងនូវពួកយោធានិយមផ្សេងទៀតគឺពួកមូរ៉ូម៉ាឈីដែលបានក្តាប់ក្តាប់អំណាចចាប់ពីឆ្នាំ1336ដល់1573ក្រោយមកទៀតនៅលើផែនដីជប៉ុនក៏បានលេចឡើងនូវពួកយោធានិយមមួយថ្មីទៀតគឺពួកអាស៊ូឈីមូមូយ៉ាម៉ា
บานกันกับอำนาจในญี่ปุ่นจากปีชนะมวยป้อนประมาณ73ดอลชนะมวยป้อนประมาณ103รหดดอลชนะมวยป้อนประมาณ103มวยป้อนประมาณ168ประเทศญี่ปุ่นตระบานกันกับดอลระบอบโยธินิยมอีโดชี้ระบอบดาวกาปีดาวกรมอังกฤษดาวซามูไรดอกละหันดาวตระบานจัดตกแถวชี้สมัยรุ่งเรืองมวยขนมประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นตงรีซิงซันดัลกองตอบประชาวอธิริจุปอนปราปราขนงสมรภูมิกรอยกรอยมักนุคือตระบานบังการลางดำบงขนงสมัยอีโดนีไอกรอยสมัยในกรมกุนิยมซามไรขังเลนี้ระบอบสไตรังในประเทศจุปอนกับตระบานกำจัดจังสเตอร์ตายแตงสรงดาวจมนุมักเวงในระบอบรีเจนิยมขนงรีสมัยไมอียิคือประชาวอธิริมูจิฮิโตจับปีชนะมวยป้อนปรำใบระหกสปรำใบดาวมวยป้อนปรำบุญร้อยมาภัยประมวยนางบรรทอมกดาวราชการประเจ้าอัธริตไตสุจะปิดชนะมวยป้อนปรำบุญร้อยดับปีดาวชนะมวยป้อนปรำบุญร้อยมาภัยประมวยบรรทอมกประเทศญี่ปุ่นหรือบานกรุ๊ปกรองดาวประเจ้าอัธริตสุวากจะปิดชนะมวยป้อนปรำบุญร้อยมาภัยประมวยดาวมวยป้อนปรำบุญร้อยสายสปรัมปอลคือเนื้อมุนเปิลญี่ปุ่นจังสังครีมโลกเลือกตีปีปนไตกลายสังครีมโลกเลือกตีปีนี้ประชาอัธิริย์โจวานดอกดาลตระบานดอกสุดอำนาจเชิงปีกากรุบกรองประเทศดอกเป็นนุชปนสถิตขนมสมัยอันตรากาลได้แก่เฮากัตถา GHQ Scape จับปีชนะมวยป้อนปรำบุญรอยสายสปรัมดอกมวยป้อนปรำบุญรอยสายสปรัมบุญกล่าวสมัยอันตรากาลประเทศจปนตระบานจุ่มนุกดาวระบอบริจินิยมอาศัยรัฐธรรมนูญจับปีชนะมวยป้อนปรำบุญรอยแปดสปรัมบุญระหดดอกปัจจุบันជប៉ុនសម័យទំនើបនិងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកបច្ចមលោកដំបូងក្នុងពេលអឺរ៉ុបមានការរីកចម្រើនផ្នែកនាវាចរមានតែពួកហូឡង់ទេដែលបានទៅដល់ទឹកដីជប៉ុនមុនគេដែលមានសិទ្ធិចរាចរលក់ដូរទំនិញនៅកំពង់ផែណាហ្កាសាគីក្រោយមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ខំឲ្យជប៉ុនបើកទ្វារទទួលឥទ្ធិពលពីបរទេសរហូតដល់ឆ្នាំ1854សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមសកម្មភាពជំនួញពាណិជ្ជកម្មនៅតាមកំពង់ផែមួយចំនួនរបស់ប្រទេសជប៉ុនការអនុញ្ញាតឲ្យពួកបរទេសចូលក្នុងប្រទេសដូចនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានចលនាប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៅលើពួកយោធានិយមសូកាន់ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសនាពេលនោះឆ្លៀតឱកាសដែលពួកសូកាន់ត្រូវបានកម្ចាត់ចោលពីអំណាចគ្រប់គ្រងរដ្ឋប្រជាមូជីហ៊ុយតុនៃរាជវង្សមៃអ៊ីជីក៏បានស្ដាររបបរាជានិយមជប៉ុនឡើងវិញដល់បានឡើងសោយរាជសម្បត្តិនៅឆ្នាំ1868ដល់1912ដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លាក្លាជាប្រជាអធិរាជជប៉ុនដ៏មានអធិពលបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសជប៉ុនបានអនុវត្តគោលនយោបាយបើកចំហជើងមេឃទទួលអធិពលលោកខាងលិចយ៉ាងទូលំទូលាយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជប៉ុនបានបញ្ជូននិស្សិតទៅសិក្សានៅអឺរ៉ុបនឹងបានប្រមូលធនធានមនុស្សឲ្យចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនឈានឡើងព្រះចៅអធិរាជបានលុបបំបាត់ចោលនៅរបបសក្តិភូមិហួសសម័យដែលបានរៀបចំរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបអឺរ៉ុបក្នុងនោះព្រះអង្គបានបញ្ចូលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបង្កើតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រកាសសមភាពដល់ប្រជាជនបញ្ជ្រាបវិស័យសិក្សាធិការដល់កម្រិតបឋមភូមិរៀបចំពង្រឹងកងទ័ពជើងទឹកជើងគោកជើងអាកាសរៀបចំប្រព័ន្ធតុលាការសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មជាដើមក្នុងរយៈកាលដ៏ខ្លីតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសជប៉ុនបានក្លាយទៅជាមហាអំណាចមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទាន់ប្រទេសទាំងឡាយនៅអឺរ៉ុបដែលកំឡុងពេលនោះគេបានប្រសិទ្ធនាមថាសកលជពលឺមៃអ៊ីជីដែលមានន័យថាសម័យកាលចម្រុងចម្រើនសកលជពលឺមៃអ៊ីជីនាំកងទ័ពជប៉ុនចេញច្បាំងដណ្ដើមដែនដីអាណានិគមក្នុងរជ្ជកាលព្រះចៅអធិរាជមូជីហ៊ីតុជប៉ុនក៏បានអនុវត្តនយោបាយអាណានិគមដូចទៅនឹងមហាអំណាចទាំងឡាយនៅអឺរ៉ុបដែរដោយបានបើកឆាកអាណានិគមដំបូងបំផុតនៅលើទឹកដីមហាឆេងនៃប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1894ដើម្បីដណ្ដើមយកប្រទេសកូរ៉េដែលកាលនោះស្ថិតក្នុងការត្រួតត្រារបស់ចិនជ័យជំនះលើកងទ័ពចិនបានធ្វើឲ្យជប៉ុនដណ្ដើមបានកោះតៃវ៉ាន់ពីមហាឆេងថែមទៀតផងនៅឆ្នាំ1904-1905កងទ័ពជប៉ុនរបស់ព្រះចៅអធិរាជមូជីហ៊ីតុបានទទួលជ័យជំនះលើកងទ័ពរុស្ស៊ី
นเลือตึกใดฉันดาวยกบ้านดำบ้านเลียวตงกำปงภายอาจถั่วหนังบ้านดังกองตอบรูซีเอาดอกทอยเจงปีดำบอนมันจูรีไทม์ตีนต้นต้มหนังการิชมรานคางวิสัยโยธีอาณานิคมอุตสาหกรรมญี่ปุ่นกอบานจูประเทศนวิบัติทมทมมวยจำนวนใดนู่คือกองว่าผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมสำหรับควบคุมดำเนินการระบบประชาชนขลุ่นได้ใช้ตามมินกำนันคลังหลังคลังหลังนังของว่าวัตถุเทียดดำสำหรับดำเนินการวิสัยอุตสาหกรรมนังผลิตเครื่องสับเปียวดได้กำปองตระการจำบัดในสมรภูมิกราบประเทศจำนายไอกองว่าตีปซาลุผลิตภัณฑ์ดอจรานสันทึกสันทอมก็เชียร์ปัญหาดำมดสรุปสำหรับประเทศจุปปนได้ในเกษตรกรรมโตจังอีดกำนันประชาชนกันแตกจรานหลังอัดแกะดนีบานเพื่อเอาประชาชนอย่างจรานเพื่ออันตาประเวศแต่ตั้งตีลมเนื้อในกราบประเทศปนตายกลายเมาประเทศอินโดนีเซียออสเตรเลียสหรัฐอเมริกานังกาณาดาเจดามนุก็เล่นอนุญาตเอาจนจิตอาซีนี่ตื่นตั้งตีลำเนยขนมประเทศระบักลุ่นต่อตติดมาเล่หายจบปนกับบานปะโดมอกตั้งตีลำเนยในประเทศจันจัดคางกลุ่นวิ่งดามีวิสาลพิบทอมตุลีสมบูรณ์แต่ได้วัตถุเทียดดามหายจิตตีพซาดาทอมสำหรับเศรษฐกิจระบักปวกเกปนแต่การวิตีระบักจบปนในเลือประเทศจันบานปะตรงกิจขณีเชมวยสหรัฐอเมริกได้จีฮัดบังก้ออามินตุมเนาะประหดคลาจีสังเครียมประยุทธ์คณีอย่างจัดใดจบปนกรอยสังเครียมโลกเลือกตีปีมวยปอนปรำบุญรอยสามสับปรำบุญมวยปอนปรำบุญรอยสายสับปรำประเทศจบปนปัจจิมินโมเฮจิตาจังเล็บทวีปอาซีตังมูลแต่ใบจีพลอตสนิทจันสังเครียมเชียมวยสหรัฐอเมริกปิเซจบปนบานโรงในการตมเละกระบายปารามานโนในเลือกตีกรองเฮโรชิมาในนาคาสกิการปิดค่ายไซฮาชนะมวยปอนปรำบุญรอยสายสับปรำกองทัพสหรัฐอเมริกบานลางชังปาซิฟิกจะรบบัดกอจปอนสเตอร์แต่ได้จอลหนึ่งได้เอาสถัดครามสมัยอันตรากาลดำใบกัดบำบัดทมงมหาอำนาจโยธีอาซินิอ้อยครับเรียบดอลใดตะวันตู้จียังในกระใดประเทศจปอนทำไมตามระบอบริชินิยมอาศัยรัฐธรรมนูญบานคัดคำกอสร้างประเทศจีดอเมริการิจมรันลางวันระหดคลายเชียมหาอำนาจเศรษฐกิจตีปีเลือกปีพบโลกบรรทออปีสหรัฐอเมริกกลายมากัดและมักจีมหาอำนาจเศรษฐกิจตีใบวิ่งไฟตบัดจีมหาอำนาจเศรษฐกิจเลือกปีพบโลกกับเปิดเหม็นปนใต้ญี่ปุ่นตระบันกิจจัดตกถาจีประเทศปนเลื่อนนโยบายนังโยธีปีปรุตัยรัฐมนุนดาวสเซดาวสหรัฐอเมริกนู้บันดาคำฮัตเอาญี่ปุ่นมีนตรัมตายกองตอบสวายกาปีติดตัวขนมประเทศระบักลวนตายปนเนาะแต่บ้านบังการหลังในชนะมวยป้อนปรามบุญรอยหาสบุญ